สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วกันค่ะก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วจานละ15บาทนี่นะคะ15บาทนะคะนี่ใส่ไข่ด้วยเนาะนี่ผัดซีอิ๊วนะคะมากินกันได้เลยนะคะนี่เราจะกินแล้วนะเราใช้ช้อนส้อมดีกว่าเนาะนี่นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ใส่หมูนะคะเขาจะใส่ไข่ให้ก็คุ้มค่าเนาะ15บาทนะคะนี่นะคะเราใส่น้ำตาลทรายไปแล้วนะคะผัดคุกนะคะนี่นะคะ15บาทมาค่ะคนละคำก็ได้แค่นี้แหละค่ะก็อร่อยดีสิบห้าบาทใครมาทานบ้างไหมคะไม่ใส่หมูก็ใส่ผัดซีอิ๊วนะคะกับเส้นใหญ่กับใส่ไข่นะคะจานละ15บาทมาเลยจ้ามาเลยนี่ค่ะอร่อยเกินคาดพุกไปเลยค่ะอร่อยนิ่มนิ่มไม่มีหมูก็ดีเนาะมีไข่ก็พอแล้วนะคะเพื่อสุขภาพด้วยนี่นะคะไม่ได้ทำนะครับซื้อมานะคะ15บาทจานหนึ่งของมันก็มีแพงมากถูกมากนะคะมีความมาเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันกินแบบอร่อยนี้นะคะคำนี้นะคะอร่อยด้วยพริกกับน้ำตาลทรายไปนะครับมันก็อร่อยกินง่ายกระเทียมค่ะก็ใช้ช้อนส้มนะคะอร่อยค่ะค่ะมากินกันได้เลยนะคะนี่ราคาก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะด้วยผัดซีอิ๊วจานละ15บาทนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและขอให้คนเรือนของท่านมีความสุขทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็มีความสุขนะจิตใจแจ่มใสเบิกบานนะคะถ้าไปแล้วค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ